สื่อน่าจะเห็นกันเยอะแล้วเพราะว่าเผยแพร่กันตั้งแต่เมื่อคืนจริงๆเผยแพร่มาก่อนหน้านี้สักพักแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวใหญ่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่มารับฟังการแถลงข่าวของพรรคอนาคตใหม่ในวันนี้วันนี้มีประเด็นใหญ่เพียงเรื่องเดียวนะคะเป็นประเด็นที่เกิดเอกสารหลุดนะคะที่เผยแพร่ไปทั้งทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เริ่มมีสื่อมวลชนบางสำนักนำเรื่องนี้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างแล้วก็นำมาซึ่งคำถามต่อตัวพรรคอนาคตใหม่เพราะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเอกสารนี้เกี่ยวพันกับพรรคอนาคตใหม่โดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจำเป็นต้องแถลงข่าวแสดงจุดยืนของเราต่อเอกสารหลุดชิ้นนี้นะคะซึ่งตัวเอกสารหลายท่านน่าจะได้เห็นกันแล้วทางโซเชียลมีเดียและทางหน้าสื่อที่มีการรายงานกันอย่างมากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตัวเอกสารเราได้เซ็นเซอร์ชื่อที่เป็นชื่อบุคคลออกไปนะคะแต่ว่าที่เหลือก็เป็นไปตามที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะเรียบร้อยแล้วเอกสารนี้ถ้าหากว่าเป็นความจริงขึ้นมาพรรคอนาคตใหม่ขอตั้งข้อสังเกตบางประการดังนี้นะคะข้อที่1จะเห็นว่าในตัวเอกสารชัดเจนว่าเป็นความเห็นของบุคคลในกกต.ที่มีอำนาจในการทำความเห็นต่อกรณีคดีความของพรรคอนาคตใหม่เรื่องของการที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ให้พรรคกู้ยืมเงินในความเห็นดังกล่าวนี้เป็นการทำความเห็นเสนอให้มีการดำเนินคดีอาญาต่อคุณธนาธรและต่อพรรคอนาคตใหม่รวมถึงให้ตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเป็นเวลา5ปีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ชัดเจนว่ามีข้อสรุปเบื้องต้นจากกกต.เรียบร้อยแล้วว่าจะดำเนินคดีอาญาต่อธนาธรจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดแต่ไม่มีการยุบพรรคเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอาญาไม่มีโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคหรือนำไปสู่การยุบพรรคได้ข้อสังเกตข้อที่1ของเราคืออะไรสังเกตดูวันที่นะคะวันที่ตามที่ปรากฏในเอกสารนี้คือวันที่20กันยายนวันที่มีความสำคัญอย่างไร20กันยายนทางกกต.ทำความเห็นต่อเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าจะส่งต่อศาลฟ้องในข้อหาใดบ้างให้มีโทษใดบ้างแต่การเรียกเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมหมายความว่าอย่างไรคะเราขอตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่กกต.ได้รับธงได้รับใบสั่งทางการเมืองมาเรียบร้อยแล้วว่าจะจัดการคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่อย่างไรส่วนการเรียกเอกสารพยานหลักฐานต่างๆนั้นเป็นไปเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาเป็นไปแค่พอเป็นพิธีเป็นไปแค่พอให้ครบตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นหรือไม่ทำไมความเห็นทำเสร็จตั้งแต่20กันยายนแต่มาเรียกเอกสารในเดือนตุลาคมนี่คือข้อสังเกตข้อที่1ข้อสังเกตข้อที่2เมื่อความเห็นทำเสร็จตั้งแต่20กันยายนหายเอกสารนี้เป็นจริงการพยายามดิสเครดิตพรรคอนาคตใหม่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาว่าส่งเอกสารไม่ครบแสดงพิรุธแบบนี้โดนแน่นอนการดิสเครดิตนี้ย่อมไม่เป็นจริงเพราะว่าไม่ว่าจะไปแล้วตั้งแต่ก่อนจะเรียกเอกสารด้วยซ้ำและ2ทำให้เสร็จได้ภายในเวลาเพียง2สัปดาห์ที่กกต.ให้กรอบเวลามาก็ขอตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการเรียกเอกสารแบบนี้จงใจให้เราส่งไม่ทันเพื่อที่จะเอาไปตีประเด็นต่อเป็นข้อพิรุธว่าเรามีพิรุธเราไม่ยอมส่งเอกสารหรือไม่ทั้งที่เราได้เคยแถลงไปแล้วก่อนหน้านี้เอกสารสูง3เมตรให้เวลาทำ2สัปดาห์ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทำได้ทันทั้งนั้นนี่คือข้อสังเกตประการที่2นะคะทั้งหมดนี้บ่งบอกว่าอะไรทั้งหมดนี้บ่งบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ากกต.ได้รับใบสั่งทางการเมืองมาเพื่อดำเนินการกับพรรคอนาคตใหม่ถ้าเป็นไปตามเอกสารที่ปรากฏเป็นเอกสารหลุดออกมานี้คือการดำเนินคดีอาญาต่อธนาธรคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดแต่อย่างที่ดิฉันย้ำไปไม่มีการยุบพรรคแต่ทุกท่านคะดิฉันต้องขอย้ำตรงนี้ว่าใบสั่งทางการเมืองอาจจะไม่ได้มีใบเดียวเราได้รับข่าวมาเช่นกันว่ามีใบสั่ง
อีกใบมีอีกทางหนึ่งนั่นก็คือมีความพยายามจะนำเรื่องนี้ขึ้นไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการยุบพรรคให้ได้หมายความว่าไม่ได้เอาแค่อาญาไม่ได้เอาธนาธรเข้าคุกเท่านั้นแต่ว่ายังจะพยายามยุบพรรคโดยนำเรื่องขึ้นศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ในฐานความผิดเกี่ยวกับการกู้เงินนั้นไม่สามารถนำไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถนำไปสู่การยุบพรรคได้อย่างแน่นอนถ้าตีกันตามตัวบทกฎหมายไม่มีความผิดใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกู้เงินที่จะนำไปสู่การยุบพรรคได้แต่เราได้รับข่าวมาว่ามีใบสั่งนี้เช่นเดียวกันว่ามีความพยายามจะนำเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อสังเกตของพรรคอนาคตใหม่มีใบสั่งทางการเมืองไม่ใช่แค่ใบเดียวแต่มี2ใบ2ทางหรือไม่1ก็คือดำเนินคดีอาญาต่อธนาธรตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค2นำเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคให้ได้ขอให้สื่อมวลชนขอให้ประชาชนช่วยกันจับตามองในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าในประเทศนี้ใบสั่งทางการเมืองที่มีต่อพรรคการเมืองจะมีผลจริงหรือไม่แม้ว่าจะไม่มีบรรทัดฐานทางกฎหมายใดๆรองรับเลยก็ตามพูดถึงเรื่องของการตั้งธงการมีธงทางการเมืองก็โยงกลับมาที่เรื่องที่ทุกท่านน่าจะยังจำได้พรรคอนาคตใหม่ได้ตัดสินใจฟ้องร้องกกต.ในมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสัปดาห์ที่แล้วทางกกต.ออกมายืนยันว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วเนื่องจากว่าที่พรรคอนาคตใหม่บอกว่าทำไมไม่รอให้อนุกรรมการสอบสวนเสร็จก่อนจึงส่งเรื่องขึ้นศาลรัฐธรรมนูญทางกกต.บอกว่าอนุกรรมการสอบคนละคดีเป็นคดีที่เป็นความผิดฐานอาญาส่วนคดีที่ส่งเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นกรณีคุณสมบัติของคุณธนาธรเราขอยืนยันนะคะว่าที่เราฟ้องกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีมูลจริงส่วนที่กกต.บอกว่าเป็นคนละคดีเรามีหลักฐานเป็นเอกสารยืนยันชัดเจนว่าในการสอบสวนชั้นอนุกรรมการหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการชุดที่6นั้นเอกสารเรียกพยานเอกสารเรียกสอบทุกฉบับไม่มีฉบับใดเลยที่กล่าวถึงคดีอาญาไม่มีฉบับใดเลยที่บอกว่าเป็นการสอบคดีอาญาตามมาตรา151ก็คือรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งกกต.บอกว่าอนุสอบคดีอาญามาตรา151เอกสารนะคะเปลี่ยนภาพเลยค่ะเรามาให้ดูแล้วเดี๋ยวแจกให้กับสื่อมวลชนด้วยนะคะเอกสารทุกฉบับที่อนุกรรมการส่งมาถึงบุคคลต่างๆรวมถึงถุงพรรคอนาคตใหม่เรียกไปสอบทุกฉบับระบุว่าเป็นการสอบในความผิดฐานที่นายธนาธรมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ไม่มีฉบับใดเลยแม้แต่ฉบับเดียวที่พูดถึงความผิดตามมาตรา151ซึ่งเป็นความผิดอาญาเพราะฉะนั้นเราขอถามกลับไปยังกกต.นะคะว่าท่านพูดแบบนี้ต่อสังคมหมายความว่าอย่างไรนี่ยังเป็นหลักฐานที่ไม่ชัดเจนเพียงพออีกหรือว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีธงทางการเมืองอนุยังสอบไม่เสร็จแต่กกต.กลับส่งเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่อนุสอบประเด็นเดียวกันนี้แหละค่ะคือความผิดตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่คดีอาญาขอให้ทางกกต.ตอบเรื่องนี้ด้วยหลักฐานมีอยู่เอกสารของอนุทุกฉบับอ้างความผิดตามรัฐธรรมนูญนะคะไม่ใช่ความผิดอาญาไม่เคยมีการสอบเกี่ยวกับคดีอาญาเลยไม่มีการอ้างอิงถึงความผิดอาญา151เลยแม้แต่ครั้งเดียวขอให้กกต.ได้ตอบเรื่องนี้ให้เราฟังให้สาธารณชนฟังอย่างชัดเจนด้วยเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าท่านทำงานตามตัวบทกฎหมายและไม่ได้รับใบสั่งทางการเมืองจากผู้มีอำนาจกลุ่มใดค่ะจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ค่ะขอเชิญคำถามค่ะอ
อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะอนาคตใหม่ได้ฟ้องกกต.ไปแล้วตามมาตรา157ก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังดำเนินการไปตามขั้นตอนทางกฎหมายส่วนในกรณีล่าสุดที่มีเอกสารหลุดออกมาจะมีการฟ้องร้องต่อไปหรือไม่นะคะก็เป็นเรื่องที่ทางทีมกฎหมายของเรากำลังพิจารณาอยู่ค่ะข้อแรกนะคะเรายืนยันแล้วว่าเอกสารไม่ใช่ไม่ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับเงินกู้ทั้งหมดสัญญาเงินกู้การยืมการคืนต่างๆส่งไปให้กกต.เรียบร้อยหมดแล้วส่วนเอกสารที่กกต.ขอเพิ่มและเราส่งให้ไม่ทันตามกรอบเวลาที่กกต.กำหนดให้จริงๆคือรายรับรายจ่ายประจำวันของพรรคการเมืองซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ากกต.ขอไปทำไมเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องการกู้เงินเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันซึ่งในความเป็นจริงพรรคจะต้องส่งให้กกต.ในช่วงต้นปีหน้าอยู่แล้วตามระเบียบของกฎหมายพรรคการเมืองและเราก็จะทำเสร็จแน่นอนภายในกรอบเวลาที่เราคาดว่าเราจะทำได้ก็คือภายใน120วันแต่กกต.กำหนดให้ทำเอกสารเป็นร้อยแฟ้มสูง3เมตรภายในเวลา2สัปดาห์ทำไม่ได้แต่เราเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินคดีหากการดำเนินคดีเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายเนื่องจากว่าเอกสารเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกู้เงินอยู่แล้วและต่อให้เราส่งเอกสารไม่ทันในชั้นกกต.ก็สามารถไปส่งในชั้นศาลได้เรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะอื่นไหมคะถ้าไม่มีขอฝากปิดท้ายนิดเดียวนะคะช่วงนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการพูดถึงเรื่องงูเห่ากันเยอะนะคะก็ขอฝากไปยังสื่อมวลชนนะคะว่าตอนนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่หลายท่านถูกรบกวนโดยขบวนการซื้องูเห่ามีการติดต่อเข้ามาเยอะนะคะโดยเฉพาะเมื่อบรรดาพรรคการเมืองอื่นๆหรือบุคคลผู้ต้องการซื้องูเห่าเห็นว่าพรรคกำลังเผชิญกับคดีความแล้วก็ความเสี่ยงที่จะถูกยุบพรรคก็มีความพยายามหนักข้อยิ่งขึ้นที่จะซื้อพยายามจะมาซื้อผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่เราก็ขอประกาศไว้ตรงนี้นะคะว่าผู้ที่พยายามมาติดต่อมารบกวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ขอให้ยุติการกระทำนั้นแล้วก็เอาเวลาไปทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนดีกว่าถ้าท่านไม่อยากจะทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอนาคตใหม่ยังอยากจะทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนไม่ว่างรับโทรศัพท์จากพวกท่านนะคะขอให้ยุติสักทีเพราะว่าเราต้องการเอาเวลาของเราไปทำงานเพื่อผลประโยชน์ประชาชนไม่ว่างรับโทรศัพท์ที่จะเสนอราคาซื้องูเห่าค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ